สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9กรกฎาคพมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนีิราเทพพยัคฆวดีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสมบันเพ็นพระราช,ชกุศุสนอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2562 วันนี้เวลา17นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยัคฆ์วดีเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถบพะศรีรัตนาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2562จำนวน5รูป นาคหลวงคือผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำพิธีอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามซึ่งนาคหลวงมีสองประเภทคือพระบรมวงศานุบง์ราชสกุลราชนิกุล หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบภาษาบาลีได้ปรรียนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีหรือเรียกว่านาคหลวงสายปรรียนธรรม ในปีนี้นักหลวงทั้ง5รูปเป็นสามเณรที่สอบภาษาบาลีได้ปร,ริญยนธรรม9ประโยคได้แก่สามเณรนิติทัศสิริวังสามเณรวันมงคลดีเลิศสามเณรอาทิตย์เขียวสองห้องสามเณรภาสกรชานธราวัตรและสามเณรติวัตรวันมหาชัย องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกปร,รมตินสูรานนท์ วันนี้เวลา18บแนาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระกรหม่อมให้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562 สิริอายุ99ปีพลเอกประเรมตินสุลานนท์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดกระาบิดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชองคการโปรดกระาบิดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษ ต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยนรัชการปัจจุบันเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559ซึ่งผลเอกปรมตินสุลานนท์ได้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบหนึ่งร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและ คุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินผู้วารชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกสุริยารักเมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้ในะบ้านเลขที่41ทับ2หมู่6ตำบลลำพญาอเ,พอเภอมืองยะลาจังหวัดยะลาเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้านอนุชิตตระกูลมุตุตาผู้ว่ารชาชการจังหวัดยะลาเจริญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบแก่ญาติของสมาชิกสุริยารักเมืองจหน้าที่กองอา,าสา กองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขับขีร่รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกยิงใส่จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตันขดหมู่หกตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่7กรกฎาคม2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกสุริยาอย่างหาที่สุดมิได้ จิตอาสาพระราชทาน904วปรในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบาตเขาดินพัฒนา,าอําเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดสระบ,บุรีนายแมนรัรตนสุคนผู้ว่าชาการจังหวัดสระบ,บุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา,าพระราชทาน904วปอรอจังหวัดสระบ,บุรีนำส่วนราชการะจิตอาสาพระราชทาน904วปอรไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการขยายผลกเกษตรทฤษฎีใหม่ไรครึ่งพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันอบตเขาดิน พัฒนาโดยการปลูกหญ้าแฝกปลูกพืชผักและปล่อยพัน์ปลาเพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการขยายผลกเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ส่วนราชการบ้านวัดและโรงเรียนนำผลผลิตที่ได้จากโครงการซึ่งปลอดสารพิษเป็นอาหารกลางวันแก่บุคลากร ทั้งนี้อัเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีเป็นหนึ่งใน25พื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาการแก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชาดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน วันนี้ที่จังหวัดนาราธิวาสนายธรรมรงค์คงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน904วปรรไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดขยะและปรับป,ปรุงภูมิทัศน์บริรเวณสนามบินนาราธิวาสตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อให้สะอาดสวยงามรองรับผู้ที่จะเดินทางไปใช้บริการสนามบินนอกจากนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ นับแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจัดนิคมอุตสาหกรรมเขตจัดนิคมสหกรณ์บาเจาะตามโครงการสหกรณ์รวมใจพักพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณนนิธานความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเอง วันนี้ที่สารากลางจังหวัดชนบุรีนายพักรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชาทานให้แก่หัวหน้าส่วนของอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชาทาน904วปรได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมทั้งก่อนระหว่างและหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในพื้นที่ของจังหวัดแบ่งเป็นเจ็ดกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานขนส่งกลุ่มงานบริการและส่ง,สงกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการกลุ่มงานโยธากลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายสำเร็จเจ้าฟ้ากรมประสิสุดารักษ์และถวายต้นเทียนพรรษานนในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562 วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิ์กรมมือหมื่นสุทนารีนาฏโปรโดให้หม่อมราชบงสมลาบกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดศรีสุดารามบวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีการบรรพเพกุศลถาวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และถาวายต้นเทียนพรรษาน,นงในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562แด่เจ้าอาวาสวัดจำนวน45แห่งจากทั่วประ ซึ่งทางวัดศีสุดารามบรวิหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่17กระกฎาคม2562าหสำหรับวัดศีสุดาราบรารวิหารเป็นวัดโบราณเดิมชื่อว่าวัดชีปักขาวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือ าครั้นในสมัยกรุงธนโกสินสเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระนามเดิมว่าแก้วซึ่งเป็นสำเร็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสำเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราราชรัชกาลที่1ทรงปรรณปฏิสังขรณเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่อมาอุโบสถเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำซอสตลิงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่พร้อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดศรีสุดารามและทรงพระกรุณาโปรดกระรบกระหม่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชริดวรวิหารเพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ปัจจุบันมีพระเทพประสิทธิมนเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเนนจำนวน38รูปผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันกดดื่มสุร,ราแห่งชาติประจำปี2562 วันนี้เวลา1 6 1หนาฬิกา17นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวลีกรมมือสุทธานารีนาศปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยงังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอิสบิลเขตลาดพร้า,าวกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันกดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2562ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลด และเลิกดื่มสุราตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันข้าวพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพครอบครัวอุบัติเหตุและอาจยาก,กรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านี้จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญซึ่งทั่วโลกมีคนเสียชีวิตด้วยโรคและบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนต่อปี สำหรับประเทศไทยพบว่าในครวัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ6-8ถึงของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งการงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะับเป็นการให้ความสุขแก่ครอบครัว โรงพยาบาลจุลาพรจะแถลงข่าวครบ10ปีสามพระปณิธานสู่การยกระดับการรักษาพัฒนาต่อยอดพร้อมเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชน วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานลนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภรณ์และเลขาธิการราชพิทยาลัยจุลาภรณ์ถแถลงข่าวครบ10ปีโรงพยาบาลจาุลาภรณภายใต้แนวคิดจากพระปณิธานสุนง์ทศวรรษโรงพยาบาลจาุลาภรเพื่อยกระดับการรักษา พัฒนาต่อยอดพร้อมเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนซึ่งเป็นการสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวะไหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีเพื่อมุ่งสู่การยกระดับการรักษากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศในโครงการสุขภาพด้านต่างๆ10ศูนย์การรักษาอาทิ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชนหรือ DITP เป็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัยโดยนักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์และศูนย์โรคไตซึ่งเป็นศูนย์ใหม่ล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน2562โดยทางโรงพยาบาลมีส่วนลดทางการรักษาทุกการรักษาร้อยละ1ิจนถึงสิ้นปีนี้ นอกจากนี้มีกิจกรรมการระดมทุนสารต่อพระปณิธาน10บ,บาทสร้างกุศลพัฒนาต่อยอดเพื่อศูนย์การแพทย์พระทัมหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุลาภรขณะ400เตียงถวไว้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมน,นาถบาพิตรโดยเปิดให้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านแอปพลิเคชัน Tru e Money w a l l e t r a b บ i t l i ล e Pay SCB e ชหรือผ่านบัญชีธนาคาร อาหารไทยเลขที่บัญชี236-2-14759-3ขีดขีดธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี430-035080-8ขดขีดในชื่อบัญชีศูนย์การแพทย์พัทรัฐมหาราชานุสนรณ์โรงพยาบาลจุลาภรอีกทั้งมีการจำหน่ายเ,เสื้อการกุศลที่ระลึกในโอกาส10ปีโรงพยาบาลจุลาภรสามารถสั่งซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุลาภรหรือได้ที่ w w w เวบ จุฬาพรฮอสพิทอลคอมคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมเรวรีกรมมือสุทธนารีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวนเร็เรว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรพให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพระารณมัยแข็งแรงอาทิกรรมการบริหารศูนย์การค้าธัญาพา ศรีนกรินเขตส,สวนหลวงสำนักงานเขตทุ่งครุนายพรชยัยกู้สกุลรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสตูลจังหวัดสตูลผู้อำนวยการองค์การบริชารประเทศไทยมูลลนิธิสรังบัตรและชมรมราชพึกทานนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16.30นาฬิกา30นาทีของทุกวัน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวัสดีสวัสดิ์ภาเอกเี่ยมศิลปสวัสดีค่ะ